ก็โล่งไหมคะเพราะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกจะโล่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆโล่งครับแล้วก็รู้สึกหายอึดอัดด้วยเพราะว่าเราเคยเคลื่อนที่ได้ทำอะไรเองได้ครับแล้วช่วงนี้ก็มีงานเข้ามาตลอดด้วยมันก็อึดอัดอย่างที่เคยเจอกันก็นั่งรถเข็นไปงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉลองที่ขาหายด้วยมาราธอนเลยใช่ครับก็ไปวิ่งมาเรียบร้อยใช่แต่คือหลายคนก็เป็นห่วงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอามี่ไปไหมมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราลองก่อนครับคือตอนแรกลองไปเดินลองอย่างดูแล้วมันก็ไม่เจ็บอย่างนั้นเราก็ควรจะเริ่มขยับหมอบอกเดินได้ลองได้เลยมันเหมือนเป็นกายภาพด้วยใส่ไข่แล้วไม่จริงเลยไม่เลยครับผมกินทุกอย่างกินแคลเซียมกินยาที่หมอให้ครบถ้วนดีหมดนะไม่ได้ดื้อเลยแต่แค่รู้สึกว่าหายแล้วก็ต้องทำกิจวัตรปกติได้เราอย่าแบบไปกังวลกับมันมากผมว่าของแบบนี้เพราะว่าผมเชื่อนะว่าจริงๆแล้วจิตใจเรามันก็นำทุกอย่างถ้าเราโอเครู้สึกว่ามันหายก็หายหมอไม่ได้เตือนไม่แล้วครับแต่ก็แค่ระวังว่าจะเรื่องอะไรกับรุนแรงแค่กระโดดถ้าขนาดเดินหรือวิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับไม่ไปครับพอแล้วครับไปหลายรอบแล้วครับถือว่าอะไรไหมคะถ้าแบบเป็นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับไม่มีเลยครับแต่แค่อย่าเพิ่งไปกระโดดอย่าเพิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าวิ่งปั่นจักรยานอะไรนี้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างครับเรียกว่า 100% ยังไม่ร้อยครับยังมีแป๊บๆอยู่อันนี้ก็เป็นที่เราด้วยแหละที่ช่วงแรกเนี่ยเราก็ดื้อแหละครับก็คือช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยคือแทนที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงสำคัญมากกับการที่มันจะฟื้นฟูถ้าเกิดคุณไปขยับมันเนี่ยนอกจากเส้นประสาทไม่ต่อกันแล้วเนี่ยพอเขาหายดีเนี่ยคุณจะมีอาการเหมือนแปลบมีแบบเจ็บๆนั่นคืออาการของเหมือนเส้นประสาทมันต่อกันไม่ปกติเราก็รู้สึกน้อยไม่ได้แปลบมากแต่ก็มีบ้างครับไม่โดนเลยน้องไม่กล้าบ่นคุมอยู่เราพูดเราแบบว่าเราเป็นน้องต้องยอมเรากลับบ้านว่ากันที่เราเป็นที่เมทัศน์ดูแลเราดีนะครับโอ้ยน้องน่ารักครับเขาก็เต็มที่เท่าที่ดูได้แล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการโอ้โหจะต้องเป็นภาระทุกคนนะฮะผมว่าเราก็พยายามไปไหนด้วยตัวเองได้ก็ไปไม้เท้าซื้อรถวีลแชร์ก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ต้องให้คนอื่นเข็นเราก็หมุนล้อเองได้ส่วนตอนนี้พี่ดมต้องบอกว่าโค้ชออกกำลังกายอะไรที่ส่วนของตัวเองไม่มีเลยครับผมก็ปกติเพราะตัวเองก็จริงๆก็ไม่ได้แบบไปเล่นอะไรที่กระโดดอยู่แล้วก็คือวิ่งปั่นได้หมดเหมือนเดิมยกเวทอะไรได้เหมือนเดิมทำยังไงคะอย่าเลยแบบนี้มันก็ต้องระวังตัวมากขึ้นกับการที่เราก็คือจริงๆระวังตัวเลยล่ะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นอะไรที่แป๊บเดียวมากชั่วกระพริบตาเลยแล้วเราก็เจ็บอยู่ประมาณ3เดือนนะผมว่าเราต้องระวังครับเรื่องนี้ผมว่าจริงๆนอกจากบทเรียนกับตัวเราก็เตือนทุกคนบอกเฮ้ยทุกครั้งต้องมีสติเนาะบางทีจะเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราครั้งที่ผ่านมานี่กระทบงานมากเหรอก็ประมาณนึงครับก็มีเลื่อนไปร่วม10งานนะผมว่าใช่ก็ต้องขอโทษครับเจ้าภาพหรือว่าทุกๆคนก็ตอนนี้คุณกลับมารับงานได้ปกติเลยกลับมารับงานปกติครับรัวๆเลยไหมคะกับแค่สามคนถ่ายไปนี่ครับคนรับอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับงานที่ไหนเนี่ยงานปีนี้ของพี่โดมเลยมีโปรเจกต์ได้มีละครแล้วครับก็กำลังคุยอยู่ครับครับมีละครอยู่แล้วก็คงดำเนินต่อไปในธุรกิจส่วนตัวครับละครนี้จะได้เป็นช่องนี่ครับกำลังตกลงกันอยู่ยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่ากำลังคุยกำลังดูกันอยู่ครับตั้งใจผมว่าทีมงานทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็เราทำออกมาได้ดีที่สุดดังนั้นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ผมในฐานะนักแสดงนะครับผมว่าผมทำหน้าที่ผมก็จบแล้วนะครับเรานอกเหนือจากนั้นผมว่าก็คงต้องเป็นเรื่องของทีมงานเรื่องของทุกอย่างครับการทำละครเรื่องนึงก็จะมีองค์ประกอบเยอะแต่เราถือว่าเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราเตรียมตัวทำบ้านไปกองเล่นครับแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีครับแค่นั้นเองครับขอบคุณมากครับ